เห็นแล้วว่ามีผิวที่สวยมากนะคะโดนใจนายแพทย์ไปดูค่ะครับผมได้รับรางวัลไปนะฮะพร้อมกับสายสปายนะครับแล้วก็มีกิฟต์วอชเชอร์มูลค่าถึง 50,000 บาทด้วยกันนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอชื่นชมมือสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะนิสสามณีเลิศวรวงศ์ค่ะซึ่งเธอก็จะได้รับเดนิล iPad นะคะจาก Banana IT พร้อมกับสายสหายค่ะอยากได้เดนิล iPad ด้วยซื้อละกันคุณขอบคุณแล้วภาพของคุณไม่มีใครกดไลค์บ้างเหรอผมไม่ได้ติดถึงใน30แล้วก็ไม่ได้ลงด้วยคุณลองเข้าไปแข่ง4 31นี่หมายเลข1สวยมากเอาละค่ะและจาก10ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะจะเหลือเพียงแค่3คนและ3คนก็จะเข้าไปชิงชัยในตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ค่ะเราจะไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านแรกค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข22สิริวรการบุตรโยธีค่ะต้องบอกว่าสิบคนนี้สวยมากทุกคนแล้วนะครับและคนที่สองนะครับที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายนะครับคืนวันนี้นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข12ครับคุณพิชาชัยมีอีก1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับได้แก่หมายเลข28ค่ะพักที่ค่ะเอาละครับเราต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับในรอบสุดท้ายกับ3ผู้เข้ารอบของเรานะครับรวมทั้งอีก7สาวบนเวทีด้านหลังด้วยนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆในครั้งคืนวันนี้ถูกต้องค่ะคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าภาระหน้าที่ของการเป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สที่จะต้องมีต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสาวประเภท2มีอะไรบ้างค่ะสำหรับหน้าที่ของมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สนะคะที่สามารถช่วยชูภาพลักษณ์ของสาวประเภท2นั่นก็คือการชูโรลโมเดลใหม่ๆให้กับสังคมได้รู้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังขาดโรลโมเดลของสาวประเภท2สังคมยังรับรู้แค่เพียงว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าหรือว่าการโชว์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ขาดอยู่และฉันสามารถทำได้นั่นก็คืออาศัยชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆในการเชิดในการนำโรลโมเดลใหม่ๆออกนำเสนอสู่สังคมค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้าว่าพร้อมแล้วเราจะมาแรนดอมคำถามจากท่านคณะกรรมการนะครับเริ่มต้นการแรนดอมได้เลยครับถ้าคุณเจอนายจ้างที่ไม่ยอมรับคุณเข้าทำงานเพราะว่าคุณเป็นสาวประเภท2คุณจะพูดและคุณจะทำยังไงกับนายจ้างคนนั้นคะค่ะถ้าน้องเจเล่เจอนายจ้างที่ไม่รับเจเล่เข้าทำงานน้องเจเล่จะแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพให้เขาดูว่าน้องเจเล่มีความสามารถมีความทุกๆอย่างที่เทียบเทียมกับชายแท้หญิงแท้สามารถทำงานได้เหมือนพวกเขาค่ะขอบคุณค่ะและมาถึงคนสุดท้ายคำถามสุดท้ายกับหมายเลขที่12เรามาแรนดอมคำถามจากท่านคณะกรรมการกันเลยครับจะบอกว่าคำถามสุดท้ายเนี่ยเป็นคำถามที่ยากมากยาวมากต้องฟังให้ดีๆเพราะหนูมีเวลาตอบน้อยมากพี่จะพยายามพูดช้าๆแล้วทำความเข้าใจให้หนูให้เคลียร์2ครั้งถ้าคุณจำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความถูกต้องซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยยอมรับคุณกับการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความถูกใจ
ซึ่งนำมาซึ่งความสุขของตัวคุณเองระหว่างถูกต้องในสังคมกับถูกใจของตัวคุณเองคุณจะเลือกอะไรเพราะว่าอะไรค่ะดิฉันจะเลือกความถูกต้องค่ะเพราะคนเรานั้นดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นจริงใช่ไหมล่ะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันเลือกค่ะถ้าเราเลือกที่สิ่งที่พอใจบางครั้งสิ่งที่เราเลือกนั้นมันอาจจะผิดหรือสังคมคนรอบข้างอาจจะมองว่าเราไม่ดีดิฉันขอเลือกสิ่งที่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะที่ซันนี่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Tiffany's Universe โดยที่ความตื่นเต้นความยินดียังไม่ทันจางหายไปจากใจของซันนี่เพราะนี่คือความสุขที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ซันนี่ต้องจดจำไปตลอดซันนี่ได้รับโอกาสที่ดีมากมายจากทุกๆคนโดยเฉพาะเมื่อซันนี่มองเห็นสายตาแห่งการยอมรับซึ่งหมายถึงการเห็นคุณค่าในตัวของซัมมี่เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายขอขอบคุณเวที Miss Tiffany Universe ที่เปรียบเสมือนมือที่ช่วยปลดปล่อยตัวตนของซัมมี่ให้สังคมเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวตนนั้นคุณค่าของเวทีนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีในการจัดการประกวดที่ผ่านมาถึง15ปีแต่อยู่ที่ Miss Tiffany's Universe ทุกคนจากเวทีแห่งนี้ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จกับหลากหลายบทบาทในสังคมซึ่งเวทีนี้ก็จะยังคงเป็นมือที่ช่วยผลักดันให้หลายๆคนได้ปลดปล่อยอิสระแห่งความเป็นตัวตนในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อไปและที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวของซัมมี่เองทุกคนในครอบครัวช่วยให้ซัมมี่ก้าวข้ามผ่านทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจเพราะความรักและความเข้าใจของทุกๆคนค่ะสุดท้ายซัมมี่ขอเสียงปรบมือให้กับ3คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้การตัดสินได้ถูกประกาศแสงไฟทุกดวงจะสาดส่องลงมาที่เธอเป็นสัญญาณที่แสดงว่านับจากนี้ไปเส้นทางชีวิตของเธอจะสว่างไสวและเป็นที่จับตามองของทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Miss Tiffany's Universe ค่ะเอาละครับผลรางวัลอยู่ในมือผมแล้วนะครับและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่หมายเลข22ครับซึ่งแน่นอนนะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้รับรางวัลเงินสด 70,000 บาทนะครับสายสะพายถ้วยรางวัล Gift Voucher นะครับจากประตูน้ำพอลิคลินิกครับ Gift Voucher จากโรงพยาบาลฟิวนาคาโซมูลค่า 20,000 บาทและ Kiss Gluta 200นะครับมอบผลิตภัณฑ์ Kiss Gluta 200ให้ดื่มตลอด1ปีเต็มนะครับค่ะหนึ่งในสองนี่แหละครับจะได้ครองมงกุฎในค่ำคืนวันนี้กันนะครับและตำแหน่งต่อไปที่ดิฉันจะประกาศนะคะก็คือตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ประจำปี2012และหมายเลขที่ไม่ได้ประกาศนั่นก็แปลว่าจะได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะครับผมซึ่งคุณเอิร์ธตื่นเต้นแทนค่ะตื่นเต้นแทนนะคะและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ประจำปี2012ได้แก่หมายเลขคุณนิชา
ชัยยืนครึ่งนะครับสิ่งเมื่อสักครู่นะครับได้บอกกันแล้วสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับได้รางวัลอะไรกันไปนะครับใช่ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพายช่วยรางวัลกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลอยู่นำมาส่งมูลค่า 20,000 บาทและคิสกลูต้า200นะคะให้ดื่มตลอด1ปีเต็มค่ะครับผมซึ่งในโอกาสนี้นะครับบนเวทีของเราตอนนี้นะครับมีน้องแซมมี่อยู่ด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมิสไอจังจังนะครับซึ่งก็เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเธอบินมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและเราต้องขอเรียนเชิญนะครับสาวงามนะครับทั้งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สนะครับและรองทั้งสองรวมถึงน้องแซมมี่และมิสฮารุนะจังนะครับให้เกียรติในการมาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งบนเวทีด้วยใช่แล้วค่ะเรียนเชิญทั้ง5สาวงามของเราได้ครับบนเวทีเลยนะครับในโอกาสนี้ครับประจำตำแหน่งนะคะครับผมวันนี้แหละค่ะเราก็ได้ชมหน้าของผู้ที่คว้าตำแหน่งมิสซิฟฟานี่ประจำปีนี้มาครอบครองเรียบร้อยแล้วชื่อเล่นว่าน้องเจเล่ใช่ครับน้องเจเล่นะคะเมื่อสักครู่นี้เธอก็ตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ถูกใจคณะกรรมการไปก็เลยได้รับตำแหน่งนี้ไปเรียบร้อยค่ะใช่แล้วนะครับและในโอกาสนี้นะครับหลังจากถ่ายภาพนี้แล้วครับเราจะเข้าสู่ช่วงอีกหนึ่งช่วงนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์วนทาท่านประธานคณะกรรมการตัดสินนะครับให้เกียรติมอบสายสะพายและถ้วยรางวัลด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับที่ดีสื่อมวลชนกรีดกันแสดงวันไหวกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ที่ดีสื่อมวลชนของเราเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วน้องเจเล่ค่ะพันธุ์วิราชมงคลนะคะได้ครองมงกุฎกันไปนะครับลุ้นกันจริงๆวันนี้นะครับเพราะเราต้องสวยงามมากขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์วันทาครับซึ่งมิสซิฟฟานี่นะคะนอกจากรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สแล้วก็ได้รับเงินสด 120,000 บาทค่ะมงกุฎเพชรมูลค่า 500,000 จากกอล์ฟไดมอนด์ช่วยรางวัลนะคะบัตรกำนันห้องพักคูลและโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเป็นเวลา1ปีซึ่งแน่นอนนะครับมีสายสะพายนะครับช่วยรางวัลนะครับแล้วก็ดอกไม้สวยๆด้วยนะครับเหมาะสมกับสาวงามนะครับแล้ววันนี้โอ้บนเวทีของเราขอบคุณจริงๆนะครับเต็มไปด้วยสาวงามมากมายครับที่มาให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับรับความยินดีกับ Miss Tiffany Universe คนใหม่ของเราครับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2นี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะในกรณีที่ Miss Tiffany Universe ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้